ค่ะติดตามคนจันทร์ทันข่าวกันต่อนะคะโดยในวันนี้ค่ะมีเหตุการณ์ประท้วงเกิดขึ้นนะคะลูกจ้างประท้วงนายจ้างค่ะโดยพนักงานบริษัทประกอบกิจการผลิตและส่งออกเครื่องประดับนะคะในจังหวัดจันทบุรีของเราก็มีการรวมตัวกันประท้วงนายจ้างนะคะสาเหตุที่ไม่จ่ายเงินเดือนมามากกว่า1เดือนที่ผ่านมานะคะทำให้มีพนักงานบางส่วนนะคะก็มีการเดินทางไปยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะโดยวันนี้ค่ะที่บริษัท PWK Jewelry จำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทสำหรับประกอบกิจการผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีค่ะก็พนักงานของบริษัทนี้เขาก็มารวมตัวการประท้วงนายจ้างเนื่องจากว่าจ่ายเงินเดือนล่าช้าค้างจ่ายกว่า1เดือนนะคะซึ่งบริษัทนี้นะคะมีพนักงานจำนวนทั้งหมด665คนค่ะโดยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ประกันสังคมแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องก็ไปลงพื้นที่ไปที่บริษัทแห่งนี้เลยนะคะก็ไปดูว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเป็นมาอย่างไรเพื่อที่จะทำการชี้แจงแล้วก็บอกถึงขั้นตอนกระบวนการของทางส่วนราชการในการช่วยเหลือเยียวยาพนักงานทั้งหมดค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็ได้มีการให้พนักงานนั้นมากรอกแบบคำร้องต่อพนักงานแรงงานตามพระราชบัญญัติก็ทำดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายนะคะขั้นตอนของทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแต่ทั้งนี้ค่ะก็มีพนักงานส่วนหนึ่งนะคะก็มีการเดินทางมาที่สารกลางจังหวัดจันทบุรีด้วยมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับท่านผู้ว่านะคะให้ช่วยเหลือและให้มาช่วยเจรจากับบริษัทผู้ประกอบการให้จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ให้พนักงานผู้ที่เดินทางมาร้องเรียนทั้งหมดนะคะเข้าไปร่วมพูดคุยกันโดยมีท่านรองบุญช่วยน้อยสันเทียรองผู้ว่าท่านเป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะท่านบุญช่วยท่านเดินมาพูดมาร่วมพบปะพูดคุยกับทุกๆคนเลยที่มาขอความเป็นธรรมที่ศาลากลางนะคะทั้งนี้ท่านก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ส่วนราชการมาเร่งตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนจากนั้นก็ได้ขอตัวแทนพนักงานบริษัทให้มาชี้แจงถึงรายละเอียดเนี่ยให้ละเอียดครบถ้วนหน่อยนะคะแล้วก็มีการเชิญหัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีแรงงานจังหวัดจันทบุรีประกันสังคมจังหวัดนะคะก็เชิญมาให้มาร่วมชี้แจงกับตัวแทนผู้ที่เดินทางมาร้องเรียนด้วยค่ะซึ่งทางนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้พนักงานหรือว่าลูกจ้างทุกคนนะคะมาทำการเขียนคำร้องเพื่อได้รับสิทธิ์ตามประโยชน์ที่พึงจะได้นั่นก็คือได้รับสิทธิ์เรียกร้องก็คือเรียกร้องค่าจ้างแล้วก็ค่าจ้างต่อค่าจ้างแทนบอกกล่าวร่วงหน้านะคะแล้วก็ค่าชดเชยตั้งแต่เริ่มทำงานตามอายุงานแต่ละคนซึ่งทั้งนี้นะคะโดยขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการออกคำสั่งให้นายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการให้ทำการจ่ายค่าจ้างพนักงานภายใน10วันโดยจะพยายามเร่งรัดให้โรงงานนั้นดำเนินการจ่ายค่าแรงงานที่ค้างชำระให้เร็วที่สุดแต่ถ้าหากว่าทางโรงงานนั้นยังเพิกเฉยอยู่ก็จะต้องดำเนินการให้พนักงานลูกจ้างนั้นฟ้องศาลแรงงานแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีต่อไปนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าท่านก็กำชับนะคะในเรื่องของการดูแลพนักงานของบริษัทดังกล่าวนี้ท่านกำชับว่าให้ทุกหน่วยงานนั้นดูแลอย่างดีที่สุดในเรื่องของปัญหานี้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสยุติธรรมให้ความช่วยเหลือแล้วก็หาทางเยียวยาให้กับทุกๆคนที่ได้รับกับความเดือดร้อนนะคะมีเสียงสัมภาษณ์จากท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้วยนะคะท่านโสภาสัมมนานนท์ค่ะครับที่มาในวันนี้นะครับก็เรียนเบื้องต้นก่อนว่ามาจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานจัดหางานสำนักงานประกันสังคมแล้วก็ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็คือมาครบทุกหน่วยนี่แนวทางการช่วยเหลือเนี่ยก็เรียนว่าแต่ละหน่วยที่ผมนำเรียนในเบื้องต้นเนี่ยจะมีหน้าที่ในการที่จะให้การช่วยเหลือนะครับโดยลำดับเนี่ยแตกต่างกันไปแต่เริ่มต้นนี่ก็คงจะเป็นเรื่องของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีนะครับเราก็ได้ชี้แจงรายละเอียดนะครับที่เป็นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายให้กับลูกจ้างทราบใช้คำว่าชี้แจงรายละเอียดนะครับช่องทางในการที่เขาจะใช้สิทธิ์ที่เขาจะได้รับในทุกประเภทนะฮะให้เขาทราบแล้วเราก็รับคำร้องนะครับเพราะว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าวันนี้บริษัทได้เลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดนะครับแล้วเราก็รับคำร้องแล้วก็จัดดำเนินการไปตามกระบวนขั้นตอนที่เกี่ยวข้องครับผมการเยียวยาหรือการให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าด้วยสภาพความเป็นจริงเนี่ยชีวิตของลูกจ้างนะครับหลายๆก็ขึ้นอยู่กับค่าจ้างพอขาดจากค่าจ้างเนี่ยเขาก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างจะมากนะครับบางรายอาจถึงขั้นไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายประจำวันนะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนว่ามันเป็นขีดจำกัดหรือข้อจำกัดทางกฎหมายได้บางเรื่องการที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการแต่แนวทางในการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้การช่วยเหลืออย่างเช่น
สำนักงานจ้างงานสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะมีเงินในการที่จะดูแลลูกจ้างในช่วงที่ยังว่างงานจากการถูกเลิกจ้างนะครับส่วนของกรมสวัสดิ์เองเนี่ยหลังจากที่ยื่นคำร้องแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราดำเนินการไปแล้วออกคำสั่งไปแล้วนายจ้างไม่ปฏิบัติเนี่ยพอถึงช่วงเวลาหนึ่งนะครับคือพ้นระยะเวลาของการอุทธรณ์คำสั่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมาเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างได้ครับไม่ทุกคนฮะเรียนว่าส่วนใหญ่เพราะว่าช่องทางการใช้สิทธิ์เนี่ยมันจะทำได้3ทาง1ยื่นกับทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2ไปศาลแรงงานโดยตรงแล้วก็3อาจจะไปฟ้องโดยตรงกับทางตำรวจนะครับแต่ทางที่สมบูรณ์แล้วก็ได้รับการเยียวยามากก็คงจะเป็นเรื่องของสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเพราะว่าเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรงนะครับเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยบางทีไปที่หน่วยอื่นแล้วเนี่ยบางทีเขาก็จะส่งกลับมาที่เราเหมือนเดิมนะคะสำหรับกรณีนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะทางนี้เบื้องต้นก็มีการเขียนคำร้องแล้วก็ออกคำสั่งให้จ่ายค่าจ้างที่ค้างไว้ภายใน10วันอย่างเนี้ยยังไงนะคะคืบหน้าอย่างไรทาง CTV ก็จะติดตามเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ชมกันเช่นเคยค่ะ